ตอนนี้ Playboy Award ไม่มีแล้วนะฮะสำหรับปี2021เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็น Mr. Fox Award ดังนั้นเนี่ยการที่ผมจะไปเสียตังค์ถ่ายนะผมก็จะต้องเลือกนางแบบที่อยู่ในลิสต์ของ Playboy มันก็จะมีการลงทะเบียนเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะว่าถ้าเกิดว่าเราอัพอะไรสักอย่างไปนะก็จะต้องมีรูปปกมีวิดีโอหรือว่ามีรูปอะไรของเราแล้วก็มีนางแบบนะครับอย่างเช่นผมเสิร์ชนางแบบคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะมันก็จะมีชื่อนางแบบมาแล้วก็เขาก็จะให้เพิ่มนะครับซึ่งเราจะต้องได้รับเปอร์มิชชั่นจากนางแบบที่เราส่งผลงานเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ผมจะไปเสียตังค์ในการถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพหรือวิดีโอเนี่ยผมจะต้องมีเป้าหมายนะครับก็จะไม่จ่ายตังค์มั่วแล้วนะครับและก็ถ้าเกิดว่ามีการถ่ายแบบคนที่อยากจะมาถ่ายนะให้ผมถ่ายเนี่ยก็ผมกล้าไม่เก็บตังค์แต่ว่าผมก็ไม่จ่ายตังค์เหมือนกันนะเพราะว่ามันคือการแลกกันถ่ายสำหรับนางแบบที่อยู่ในลิสต์ของมิสเตอร์ฟ็อกซ์นะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยฮะเพราะว่าผมเนี่ยจะเสียตังค์ถ่ายสำหรับนางแบบที่อยู่ในลิสต์อยู่แล้ว